สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับผมมงิลอดลไมนะครับกดติดตามที่ YouTube ช่องนี้นะครับล่าสุดนะครับมีการตั้งทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์เพื่อตรวจสอบและเช็คสถานะรวมไปถึงหลักฐานการขอรับเงิน5,000นนะครับโดยมีการเปิดแอปพลิเคชันเพื่อเก็บข้อมูลทั่วประเทศครับโดยทางนะครับกระทรวงการคลังร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยนะครับจัดตั้งทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์เพื่อที่จะเช็คหลักฐานขอรับเงินเยียวยาห0 0พันนะครับทั้งนี้ มีคำสั่งไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งไปยังอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ร่วมสนับสนุนนะครับโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยครับทำหนังสือแจ้งยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศขอความร่วมมือการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์ตามมาตรการชดเชยรายได้แก่ประช,ชาชนที่รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่วันที่2 3เมษายนเป็นต้นไปนะครับ ร่วมกับทางคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหรือสอบอจอเพื่อให้มีความเรียบร้อยในเรื่องดังกล่าวกระทรวงมาตไายขอให้ทุกจังหวัดพิจารณาดังต่อไปนี้ครับ 1. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานการปฏิบัติโดยใกล้ชิดร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดรรจจวซึ่งมีคลังจังหวัดเป็นประธานประวางแนวทางการปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้เกิดความชัดเจนเช่นจํานวนผู้ขอทบทวนสิทธิแผนที่การลงพื้นที่ และการจัดการบุคคลฝ่ายปกครองสนับสนุนการปฏิบัติงาน 2. แจ้งอำเภอเพื่อแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านเตรียมการสนับสนุนการลงพื้นที่ของทีมผู้พิทักษ์สิทธิระดับอำเภอบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังโดยแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามที่คณะผู้บริหารการคลังประจัวบหรือสอบจกำหนด 3. แจ้งเทศบาลน,นครและเทศบาลเมืองในพื้นที่ เพื่อแจ้งประธานกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชนเตรียมการสนับสนุนการลงพื้นที่ของทีมผู้พิทักษ์สิทธิระดับอำเภอและประสานงานการปฏิบัติร,ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดด้วยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาคือขั้นตอนวิธีการละหลักเกณฑ์ในการครัดกรองผู้มีสิทธิหนชุดคำถามคำตอบมาตรการเยียวยา5,000บาทหชุด สำหรับทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ระดับอำเภอนั้นจากการมอบหมายของคณะผู้บริหารการคลังจัดให้มีทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ระดับอำเภอเร่วมงานกับทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองโดยพิจารณาความเหมาะสมในแต่ละอำเภอดังนี้ 1. ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ที่เป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้พิทักษ์สิทธิ์รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล 2. ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ ที่เป็นลูกค้าของธนาคารอมสินให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารอมสินเป็นผู้พิทักษ์สิทธิ์รับผิดชอบการตรวจสอบข้อมูล 3. ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ที่เป็นลูกค้าของธนาคารกรุงไทยให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยเป็นผู้พิทักษ์สิทธิ์รับผิดชอบการตรวจสอบข้อมูล 4. ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ในส่วนที่ช่วยเหลือให้ขอไปครับผู้ขอทบทวนสิทธิ์ในส่วนที่เหลือ ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคณะผู้บริหารกราครคลังประจำจังหวัดในระดับอำเภอเป็นผู้พิทักษ์สิทธิ์รับผิดชอบการตรวจสอบข้อมูลทั้งนี้การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลในครั้งนี้จะมีแอปพลิเคชันสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ระดับอำเภอโดยการนำส่งข้อมูลขอทบทวนสิทธิ์และการเก็บข้อมูลสำหรับการตรวจสอบของผู้ขอทบทวนสิทธิ์ ตามมาตรการชดเชยรายได้โดยธนาคารกรุงไทงยจะเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งแอปพลิเคชันให้กับผู้พิทักษิตทุกคน